สวัสดีค่ะพบกับแม่มนวันนี้นะคะกับงานใบเตยดอกไม้เพื่อใช้ในการไหว้พระนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเตยหอมค่ะกันไกแม็กและดอกไม้ที่ใช้วันนี้คือดอกเบญจมาศสีเหลืองนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ใช้วิธีการทำช่อก่อนนะคะความยาวของใบเตยที่เป็นช่อดอกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบที่เราอยากจะได้ยาวแค่ไหนนะคะอันนี้มนใช้ประมาณ 30-40 เซนก็ตัดมา3ใบค่ะขั้นตอนแรกเลยใช้ใบคู่แรกค่ะใช้2ใบคว่ำหน้าด้านเงาออกไปข้างนอกนะคะแล้วใช้ใบแรกค่ะพับกลับเพื่อให้ด้านเงาเข้ามานะคะแล้วคว่ำด้านเงาลงไปแล้วพับด้านเงาขึ้นมาค่ะช่วงระยะการพับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยนะคะกลับประมาณให้สวยได้ส่วนอีกใบหนึ่งพับไปด้านซ้ายค่ะเอาด้านเงาขึ้นมาค่ะความยาวประมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็มาประกบกันค่ะใช้ในลักษณะนี้ค่ะพับกลับแล้วใช้แม็กเก็บเลยนะคะเย็บให้ทั้ง3ใบติดกันเลยค่ะได้ก้านแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้กรีบของใบเตยนะคะจากสีขาวไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองค่ะความยาวที่ใช้จากตรงนี้ถึงนี้นะคะประมาณ12เซนค่ะจะสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดเอาแกนกลางออกค่ะนี่นะคะตัดแกนกลางออกค่ะก็จะได้ใบเตยไล่จากอ่อนไปหาสีเข้มนะคะทีนี้ก็วิธีการพับกรีบเริ่มจากการพับกรีบสีใบอ่อนก่อนนะคะใช้วิธีการคว่ำด้านเงาลงค่ะพับซ้ายแบ่งครึ่งนะคะครึ่งโดยประมาณพับซ้ายมาขวาค่ะเราก็จะได้แบบนี้เริ่มเย็บจากตรงกลางกะโดยประมาณนะคะเวลาเย็บอย่าเพิ่งสูงมากนะคะพยายามเย็บให้เอียงอย่าเย็บตรงๆนะคะเย็บเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสลับไว้ซ้ายไว้ขวานะคะวิธีการลดหลั่นลงมานะคะจะเห็นว่าเราจะใช้วิธีการลดลงมาใส่ดอกเบญจมาศค่ะก้านของดอกเบญจมาศจะให้เหลือไว้ประมาณ 2-3 เซนนะคะใช้วิธีการแล้ววางลงไปค่ะให้มีลักษณะประมาณนี้นะคะใช้แม็กเย็บเลยค่ะใช้ด้านเงาพับไปเรื่อยๆนะคะจำนวนชั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะบางคนก็ชอบจำนวนหลายชั้นก็ทำหลายๆชั้นนิดนึงตามความเหมาะสมของความยาวของใบเตยค่ะนะคะเหมือนชอบ
ธีการใส่ค่ะน้ำมนต์ก็จะทำประมาณ4ชั้นนะคะเราก็จะได้ช่อดอกไม้หลังจากนั้นเราจะพับค่ะพับตรงนี้เข้าไปเวลาเก็บพับนะคะมันอยากจะบอกว่าเราใช้วิธีการพันตัดพับนี่เข้าไปนะคะเราใช้วิธีการเย็บติดและส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งเราก็จะได้ช่อดอกไม้สำหรับไหว้พระค่ะ